ไปดูสัญญาณต่างๆกันหน่อยดีกว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะมาดูคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหลังจากบินไปสิงคโปร์ไปพบคุณพ่อคุณทักษิณตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วก็เมื่อวานนี้มีการโพสต์ภาพคุณอุ๊งอิ๊งไปร่วมประชุมกับบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยภาพนี้นี่นะฮะแล้วดูมือเขาทำท่าอะไรคุณพลอยมินิฮาร์ทใช่เขาชูมินิฮาร์ทกันสองมือเลยนะคะนี่ฮะแล้วในภาพเดี๋ยวลองไล่เรียงดูมีใครบ้างก็มีเห็นไหมคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคมีคุณประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพรรคมีคุณชูศักดิ์สิรินินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณภูมิธรรมเวชยชัยมีคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการบรรยายภาพนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกดีลลับหรือดีลรักแห่นี่ไม่ได้แห่เองนะฮะแห่ข้างบนนะฮะคือที่คุณอุ๊งอิ๊งเขียนเอาไว้ดีลลับหรือดีลรักแห่เนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นการปล่อยมุกออกมาซึ่งในวงถกนี้เนี่ยทางคุณจตุรนต์ฉายแสงหนึ่งในคนที่อยู่ในภาพก็ออกมาทวีตต่อเนื่องจากภาพของคุณอุ๊งอิ๊งด้วยนะฮะบอกว่าวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าคุยกันได้ข้อสรุปดีๆนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังเตรียมการหารือเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลที่จะพบกันวันนี้เพื่อไทยยืนยันเดินหน้าเต็มตัวร่วมและสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำมินิฮาร์ทนี่คนที่อายุน้อยที่สุดในรูปเป็นผู้นำครับใครล่ะอายุน้อยที่สุดในรูปก็ต้องคุณอุ๊งอิ๊งอะนะคะนั่นสิฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวคุณอุ๊งอิ๊งนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเหมือนกันคุณเศรษฐาทวีสินล่าสุดปรากฏตัวที่ประเทศอังกฤษแต่ฮือฮาจริงๆแล้วหลายคนจับตาว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าไปดูบอลนะฮะที่ประเทศอังกฤษแต่ในสนามเดียวกันดันไปมีภาพคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ช่วงที่ผ่านมาดูจะเคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศปรากฏตัวอยู่หลายที่หลายจุดแล้วก็ดูจะเงียบเป็นพิเศษเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยมีภาพร่วมเฟรมกันนะระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินกับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลถามว่าไปดูบอลนัดไหนคือไปดูนัดที่เลสเตอร์ซิตี้แข่งนัดปิดฤดูกาลซึ่งถึงแม้จะชนะมาได้แต่ว่าในที่สุดก็ตกชั้นพรีเมียร์ลีกไปเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยก่อนที่คนจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งข้อสงสัยกันไปมากกว่านี้คุณเศรษฐาเองออกมาชี้แจงผ่านทาง Twitter ฮะบอกว่าผมกับครอบครัวคุณวิชัยศรีวัฒนประภาสนิทกันมานานหลายปีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วตอนที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็มาร่วมฉลองวันนี้เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายเพื่อหนีตกชั้นผมก็ต้องมาให้กำลังใจกันในฐานะคนบ้าบอลเรื่องนี้ผมแพลนไว้ก่อนหน้าแล้วเป็นเดือนส่วนคุณหนูเรียกอย่างนี้นะก็คือคุณอนุทินนะผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและบังเอิญเจอกันก็ยิ้มทักทายกันตามประสาคนรู้จักเท่านั้นไม่มีคุยหรือดีลเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นถ้าจะคุยกันคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษมั้งครับแล้วจริงๆเนี่ยภาพนี้ก็มีด้วยนะมีคนเผยภาพอีกมุมหนึ่งว่าก็มีคนสำคัญคนอื่นๆเนี่ยปรากฏตัวในนัดนี้เหมือนกันอย่างเช่นอดีตผบตร.บิ๊กแป๊ะนะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหรือว่าบิ๊กหินพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติเป็นต้นก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีดีลลับอะไรแค่เป็นเรื่องบังเอิญมาดูบอลแล้วก็มาเจอกันฮะทีนี้อีกหนึ่งคนที่หลายคนจับตาความเคลื่อนไหวก็คืออดีตนายกทักษิณว่าช่วงนี้จะมีการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของคุณทักษิณที่คุณปิงเล่าไปเนี่ยปกติก็จะมาในคลับเฮาส์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ที่ปรากฏตัวล่าสุดถ้ายังจำกันได้ก็คือหลังเลือกตั้งใช่ไหมช่วงวันที่16พฤษภาคมหลังเลือกตั้งเพียงแค่2วันแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมมีหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะ Facebook Care คิดเคลื่อนไทยออกมาบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คุณทักษิณขอพักจัดรายการแคร์ทอล์กไปก่อนคือจริงๆตอนต่อไปเนี่ยต่อจากหลังเลือกตั้งที่คุณพลอยบอกเนี่ยก็ต้องเป็นคืนนี้ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าจะไม่มีนะถ้าเกิดตามที่มีการโพสต์เนี่ยนะคะระบุบอกว่าขอพักไปก่อนโดยระบุข้อความแบบนี้บอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวมาใหม่แล้วก็บอกว่าช่วงนี้ใช้คำว่าพี่โทนี่ก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะคะเดินทางบ่อยขอพักก่อนไม่ต้องห่วงได้เจอกันอีกแน่แล้วยังมีเหมือนแบบว่าแซวๆด้วยบอกเน็ตยังแรงโทรศัพท์ก็ยังถืออยู่ไม่ต้องห่วงไม่ได้หายไปไหนมาใหม่แน่นอนเพราะว่าพอมีโพสต์นี้ออกไปเนี่ยคุณปิงคุณผู้ชมมีคนแซวเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ลูกสาวสุดที่รักที่ไปเยี่ยมคุณอุ๊งอิ๊งไปเยี่ยมที่สิงคโปร์นะคะหลายคนแซวว่าลูกสาวเนี่ยไปตัดเน็ตไปยึดโทรศัพท์ของคุณทักษิณเพราะว่าหลังๆมานี้ทวิตบ่อยก็เลยไปตัดเน็ตหรือเปล่าก็มีคนแซวแบบนี้แต่สรุปว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณวันอังคารก็คือวันนี้ไม่มีนะคะพักไปก่อนนะคะพักไปก่อนแต่บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนมาใหม่แน่แล้วจะมาใหม่เมื่อไหร่คือคนก็จับสังเกตว่าดูเหมือนช่วงนี้เนี่ย ความร้อนแรงโดยเฉพาะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมถึงประเด็นต่างๆเนี่ยดูจะเบาบางลงมาละแล้วก็หลายคนที่ดูจะเป็นคนสำคัญก็ดูจะเงียบเป็นพิเศษโดยเฉพาะในฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยนะฮะลองมาจับสัญญาณไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเราเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเห็นคุณทักษิณนะฮะออกมาทวีตวันก่อนยืนยันว่าคุณนุ้งอิงยังคงสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้ตั้งรัฐบาลแล้วก็ดีลลับสนามกอล์ฟไม่มีจริงใช่ไหมฮะคุณทักษิณเองก็ส่งสัญญาณเนี่ยอย่างที่คุณพลอยเล่าไปว่าจะหยุดพูดผ่านคลับเฮาส์น่าจะเพื่อลดความร้อนแรงของข่าวลงหรือไม่ก็อาจจะกลัวหลุดอะไรบางอย่างไหมนะฮะการเคลื่อนไหวของคนเพื่อไทยเองก็เริ่มที่จะลดระดับลงหลังจากที่เดินสุดขั้วถึงขั้นมีมวลชนนัดชุมนุมเรียกร้องให้ถอนตัวจากก้าวไกลก่อนหน้านี้คุณทักษิณก็ไปรีทวิตข้อความจำได้ไหมฮะที่บอกว่ากรณีเพื่อนแทงข้างหลังเนี่ยนะฮะทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าที่ตอนนี้นิ่งๆเนี่ยคืออาจจะรอจังหวะหรือเปล่ารอจุดพลิกเกมจุดเปลี่ยน2ช่วงเวลาด้วยกันคือ1วันเลือกประธานสภาฮะที่ไม่ว่าเพื่อไทยจะตกลงยังไงกับก้าวไกลก็ตามเนี่ยนะสมมุติว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีส.ส.ฝากพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเสนอชื่อคนเพื่อไทยชิงเก้าอี้ประธานสภาขึ้นมาแล้วเพื่อไทยชนะโหวตเนี่ยเท่ากับส่งสัญญาณแยกตัวเป็นแกนนำใหม่จัดตั้งรัฐบาลขั้วใหม่เลยนะฮะเพราะว่าได้เสียงข้างมากในสภาแล้วหรือวันเลือกประธานสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังคงทำตามที่ตกลงกับก้าวไกลไม่มีการเสนอชื่อแข่งก้าวไกลอาจจะได้ประธานสภาไปแต่ถึงวันเลือกนายกแคนดิเดตของก้าวไกลอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอเพราะคุณพิธาเมื่อถึงวันนั้นนะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สบก็เลยมีเหตุผลว่ายังไม่โหวตให้หรือไม่โหวตหนุนคุณพิธานะฮะเพราะว่ามีประเด็นสมมติถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่ในเมื่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนอนาคตก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติได้ก็อาจจะมีเหตุที่สวไม่โหวตให้พรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมว่างเว้นจากการมีรัฐบาลนานเกินไปเรียกได้ว่าที่เงียบตอนนี้อาจจะรอถึงจังหวะแล้วเพื่อไทยถึงจะเปิดเกมบุกหรือเปล่าฮะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะก่อนที่วันนี้จะพูดคุยกันกับแบบพรรคร่วมนี่แหละในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้หมอชลน่านสีแก้วค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเปิดเผยหลายประเด็นเหมือนกันคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งที่มีกับพรรคก้าวไกลที่มีกระแสข่าวออกมาตลอดเนี่ยนะคะหมอชลน่านบอกว่าวันนี้การพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของ8พรรคร่วมส่วนปัญหาที่ออกมาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานว่ายังไม่ได้มีการคุยกันเพราะว่ามีคณะเจรจาที่แต่ละพรรคเนี่ยมอบหมายซึ่งคณะเจรจาอาจจะมีการพบปะพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการก็ได้ส่วนที่เป็นทางการก็จะพูดคุยกันในวันนี้นี่แหละหมอชลน่านบอกนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมองในมิติประชาธิปไตยเป็นสิทธิเสรีภาพที่แต่ละฝ่ายจะแสดงความคิดเห็นแต่สำหรับเพื่อไทยเนี่ยวางกรอบที่ชัดจะพูดคุยผ่านคณะเจรจาจะต้องยึดจากคณะเจรจาความเห็นที่อยู่นอกเหนือจากคณะเจรจาเนี่ยหมอชลน่านย้ำนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจรจาและมองว่าประเด็นภายนอกเท่านั้นไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหลงประเด็นแล้วก็ยอมรับนะคะว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้มีความเห็นที่ขัดแย้งกันนะมีเพียงแต่สื่อมวลชนนั่นแหละที่เห็นว่าเป็นประเด็นขัดแย้งก็นำเสนอหมอชลน่านยืนยันนะคะว่าที่นำเสนอเนี่ยไม่ใช่ข้อขัดแย้งถือเป็นความเห็นต่างตามระบอบประชาธิปไตยและพูดเสมอเลยว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยในวงก็ต้องมาช่วยกันหาความเห็นร่วมในความเห็นร่วมในความเห็นต่างให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็เป็นหน้าที่ของเราเมื่อถามว่ามีการพูดคุยเรื่องการจัดสรรตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังเมื่อวานนี้ถามหมอชลน่านเจ้าตัวบอกว่าการพูดคุยอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีอยู่ในกระบวนการของ MOU แต่การทำงานร่วมกันเนี่ยปฏิเสธเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งไม่ได้อยู่แล้วก็ระมัดระวังอยากให้ประชาชนมองว่าแบ่งงานทำตามภาระหน้าที่ตามความเหมาะสมตามนโยบายของแต่ละพรรคไม่ใช่ออกไปในลักษณะแย่งงานกันทำนะคะซึ่งหมอชลน่านเองก็บอกว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ทีนี้ถามจุดยืนของเพื่อไทยยังอยากได้ตำแหน่งประธานสภาอยู่หรือเปล่าหมอชลน่านบอกว่าคณะก็กำลังพูดคุยกันเจรจากันเรื่องนี้กันอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีชื่อปรากฏเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย ไม่อยากแสดงความคิดเห็นตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะเจรจาที่จะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลและหมอชลน่านเองบอกย้ำหลายครั้งนะว่าเป้าหมายของก้าวไกลและเพื่อไทยก็คือให้ความสำคัญกับอานัตของประชาชน25ล้านเสียงเป็นหลักที่มอบให้ค่ะเป้าหมายสำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันจะต้องให้ความสำคัญกับอานัตของพี่น้องประชาชนความหมายคืออะไรครับ25ล้านเสียงเขามอบให้เรามาและเสมือนว่ามัดเราให้มาอยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันเนี่ยต้องเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนเขาต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยเขาต้องการรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่จะปิดกั้นยุติการสืบทอดอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้มันชัดเจนตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักถ้าเรามองตรงนี้เป็นหลักแล้วเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลนะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีที่เราประกาศชัดเจนว่าเราสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกคนที่30เนี่ยมันคือเป้าหมายหลักถ้าทุกคนยึดตรงนั้นนะครับแล้วมาหาทางออกร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยเพื่อเข้าสู่เป้าหมายตรงนั้นผมคิดว่ามันคุยกันได้มันง่ายครับนี่นะคะท้ายที่สุดก็ต้องหาคำตอบร่วมกันพูดคุยกันในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยมีดีลลับกับพรรคต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้นะข่าวถามหมอชลน่านด้วยนะคะเจ้าตัวบอกเลยว่าขอปฏิเสธหลังจากเลือกตั้งมาเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีดีลลับกับใครเลยนะมีแต่ดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงนามใน MOU ทีนี้หมอชลน่านบอกเลยว่าอยากให้ไปถามคนที่เสนอออกมาหากเป็นดีลลับเนี่ยทำไมถึงมีคนรู้แล้วออกมาปล่อยข่าวก็อยากให้ไปถามคนนั้นส่วนกรณีปรากฏภาพแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยอย่างคุณเศรษฐาร่วมเฟรมกับคุณอนุทินนักข่าวก็ไปถามเนี่ยนะคะประเด็นนี้เนี่ยทางด้านของหมอชลน่านเองก็บอกว่าก็ไปดูฟุตบอลเป็นสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีดีลลับอะไรเลยค่ะเพื่อไทยเองขอปฏิเสธนะครับตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งมาเนี่ยเราไม่เคยมีดีลลับกับใครเลยมีดีลที่เปิดเผยที่พี่น้องประชาชนเห็นเท่านั้นเองนะครับที่ได้ลงนามใน MOU ไว้ก็คือดีลกับ8พรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเท่านั้นเพราะนั้นประเด็นที่มีการเสนอข่าวก็ชัดเจนก็ว่าเป็นดีลลับนะครับถ้าอยากจะทราบพวกเราก็ต้องไปถามคนที่นำเสนอว่าเป็นดีลลับแล้วทำไมเขาจึงรู้ได้เรื่องนี้เนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดครับอยู่ที่ Twitter ของคุณเศรษฐาทวีสินเองที่เขียนออกมาชัดเจนและเป็นเจตจำนงนะครับลักษณะของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเท่าที่เจอกันมานะครับท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีอะไรที่จะลึกลับซับซ้อนนะครับและการที่ท่านไปอังกฤษท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนๆและก็การดูฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนที่ชอบฟุตบอลเพราะนั้นก็ขออนุญาตปฏิเสธนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการดีลลับในมุมของคุณเศรษฐาทวีสินและคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับว่าคุณชูวิทย์ใช่ไหมครับเพิ่งเปิดเผยมาเป็นดีลลับลังกาวีนะครับจริงๆผู้สื่อข่าวพวกเราน่าจะไปถามคุณชูวิทย์นะเพราะเขาเป็นคนเปิดเผยนะครับผมเองต้องในนามพรรคเพื่อไทยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆในเรื่องพวกนี้นะครับในนามของพรรคไม่มีที่จะเป็นดีลอย่างนั้นนะครับนี่นะคะหมอชลน่านก็ย้ำเรื่องของดีลลับไม่มีรวมไปถึงประเด็นของคุณเศรษฐาที่ไปปรากฏตัวกับคุณอนุทินก็ยืนยันว่าไปดูฟุตบอลเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนดีลลับลังกาวีที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเมื่อวานหมอชลน่านก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่รู้ไม่เห็นเรื่องพวกนี้และยังบอกให้นักข่าวกลับไปถามคุณชูวิทย์เองด้วยซ้ำส่วนกระแสข่าวที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆแล้วอ้างอิงมาที่พรรคเพื่อไทยเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งก็จะมีความคิดเห็นต่างๆเกิดขึ้นค่ะ